ประเภทของระบอบประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. ประชาธิปไตยโดยทางตรงเป็นรูปแบบการปกครองที่ให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครองโดยตรงและใช้ได้เฉพาะในสังคมเล็กๆหรือประเทศเล็กๆซึ่งแต่ละคนมีโอกาสพิจารณาปัญหาต่างๆอย่างละเอียดและมีเหตุผล 2. ประชาธิปไตยโดยทางอ้อมเนื่องมาจากประเทศต่างๆของโลกได้ขยายตัวออกไปมากประชาชนพลเมืองเพิ่มขึ้นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมามากประชาชนทั้งประเทศจะมานั่งปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาแบบประชาธิปไตยโดยทางตรงเป็นเรื่องยากจึงให้ประชาชนเลือกตัวแทนหรือสมาชิกรัฐสภาเข้าไปสู่ที่ประชุมแทนหลักการของประชาธิปไตยคือประชาชนปกครองตนเองประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยจะยึดหลักเสียงข้างมากในการตัดสินปัญหาหรือลงมติในเรื่องต่างๆแต่ก็ต้องรับฟังเสียงข้างน้อยหรือมีลักษณะที่สำคัญคือ 1. เป็นอำนาจของปวงชน 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ 3. การปกครองต้องถือเสียงข้างมาก 4. ประชาชนต้องมีสิทธิและเสรีภาพ5. หลักความเสมอภาควิธีการของประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งตัวแทนประชาชนไปทำหน้าที่ออกกฎหมายที่เรียกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไปจัดตั้งคณะผู้ปกครองประเทศที่เรียกว่าคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล